ค่ะสวัสดีค่ะชื่อพลอยอายุ25ปีนะคะทำงานเป็น BD หรือว่า Business Development ค่ะค่ะตอนนี้ก็ทำหน้าอกมาครบ1เดือนแล้วซึ่งทำกับหมอสมยศของพลอยก็จะทำมา 300cc ของซินิมีดนะคะก็อาการหลังทำ1เดือนก็ไม่ได้เจ็บอย่างที่คิดด้วยแล้วก็พักฟื้นแป๊บเดียวตอนนี้มันก็เหมือนกับแบบเริ่มนิ่มขึ้นแล้วดูแบบคล้อยลงมาบ้างไม่ได้แบบว่าแข็งอย่างที่ทุกคนแบบกลัวหรือเคยพูดกับพลอยมาค่ะค่ะก็เลือกทำที่ดีมคลินิกอะค่ะเพราะว่าประทับใจหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นคุณหมอพนักงานแล้วก็พี่ๆพยาบาลค่ะดูแลอย่างดีไม่ว่าจะเป็นก่อนทำระหว่างทำหลังทำก็คอยโทรตาม follow up ตลอดแล้วก็ที่สำคัญก็คือไซส์ของหน้าอกอะค่ะมันไม่ได้ใหญ่ดูจนแบบเหมือนแบบน่าเกียดอะมันเหมือนกับเหมาะกับสรีระเราแล้วก็คุณหมอก็แนะนำดีมากว่าแบบไซส์นี้แหละพอดีทำออกมาจะดูธรรมชาติไม่ดูเวอร์เกินไปประทับใจดีมคลินิกอะค่ะค่ะที่อยากทำหน้าอกเพราะว่าตอนแรกเป็นคนที่แบบถ้าจะไม่มีหน้าอกเลยอะแล้วก็เวลาใส่เสื้อผ้าหรือว่าไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าปกตินะหรือว่าจะเป็นชุดว่ายน้ำอะใส่แล้วมันรู้สึกว่ามันไม่มีเคิร์ฟของความเป็นผู้หญิงเลยแล้วเวลาที่เราแบบต้องไปเจอลูกค้าหรือทำงานข้างนอกค่ะมันรู้สึกว่าแบบใส่เสื้อผ้าไม่สวยดูไม่มั่นใจค่ะก็เลยตัดสินใจทำหน้าอกจะฝากถึงคนที่อยากทำหน้าอกนะคะถ้าสมมุติว่าอยากทำจริงๆเนี่ยก็ไม่อยากจะแค่ให้คิดว่าทำกับหมอคนนี้หมอคนนี้ดังก็อยากไปทำอยากให้ดูหลายๆอย่างเช่นความปลอดภัยสถานที่คุณหมอดูแลแล้วก็อธิบายเกี่ยวกับการทำหน้าอกมากน้อยแค่ไหนเพราะว่าหน้าอกมันก็เหมือนกับการผ่าตัดใหญ่ไม่ใช่ว่าแบบทำแล้วก็จบๆไปอะค่ะก็ต้องดูเพราะว่ามันจะอยู่กับเราไปถึง10ปีก็ต้องเลือกซิลิโคนที่มีคุณภาพค่ะ